ครับก็ตอนนี้นะครับผ่านมา20นาทีนะครับก็คือเตาติดสมบูรณ์แล้วนะครับเปลวไฟนี่แทบมองไม่เห็นเลยนะครับจะถ้าดูจากต้องขยายดูนิดนึงนะครับจะเป็นระบบแก๊สไฟเออร์โดยสมบูรณ์แบบนะครับก็คือเป็นเปลวไฟที่พุ่งออกมาจากรูด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีความสูงเนี่ยนะครับพ้นปากเตามาเนี่ยป่องเตามาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสักแค่20เซนเองนะครับประมาณนั้นเองนะครับแต่ว่าไอความร้อนเนี่ยขึ้นสูงแน่นอนนะครับเนี่ยผมจะให้ดูว่าอันนี้คือกระดาษนะครับเดี๋ยวเนี่ยนะครับไวมากนะครับถือว่าร้อนมากแรงมากนะครับเป็นเปลวไฟที่ค่อนข้างใสนะครับใสแล้วก็พุ่งแรงเต็มเตานะครับเป็นเปลวไฟที่สั้นและนุ่มนวลนะครับถ้าเปลวไฟแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเลยข้างหม้อเลยข้างกระทะหรือว่าเลยข้างภาชนะที่เรามารองรับความร้อนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเป็นเปลวไฟที่สูงขึ้นมาจากป่องเตาเนี่ยนะครับปากเตาเนี่ยประมาณแค่20เซนเองครับแต่อันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการเลี้ยงเชื้อเพลิงตั้งแต่เริ่มต้นด้วยนะครับคือเลี้ยงได้แน่นนะครับเลี้ยงได้แน่นสม่ำเสมอนะครับถ้าเราเลี้ยงเชื้อเพลิงหลวมเนี่ยนะครับมีอากาศขึ้นจากใต้ตะแกรงมากเนี่ยนะครับก็เปลวไฟอาจจะสูงกว่านี้ได้นะครับตามจำนวนอากาศที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้นะครับใต้ตะแกรงเนี่ยแทบจะตันนะครับแทบจะตัน 100% นะครับจะมีอากาศเฉพาะแค่ที่เข้ามาผสมแก๊สที่ออกจากรูด้านข้างเท่านั้นนะครับแรงมากครับเข้าไปดูใกล้ไม่ได้เลยต้องใช้วิธีการขยายภาพเอานะครับตอนนี้ขยายอยู่ที่ประมาณ 3.6x นะครับ 4x นะครับ 4x ตอนนี้ขยายอยู่ที่ 2.5x นะครับ